ัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Toyota ในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับพอดีวันนี้มีนัดมาเช็คระยะรถนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ครถปกตินะครับRAV4ของผมก็ออกมาได้ครบ2ปีแล้วนะครับวิ่งไป 50,000 ไมล์นะครับตอนนี้ก็ยังเช็คระยะฟรีอยู่นะครับปกติในวารันตีเขาจะบอกว่าเช็คระยะสูงสุดแค่ 36,000 ไมล์นะครับแต่ว่าทาง Toyota เนี่ยเขาเพิ่มวารันตีให้ผมเป็น 55,000 ไมล์นะครับเมื่อกี้พนักงานก็บอกผมว่ารอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายนะครับในการเช็คระยะฟรีนะครับโอ้ก็คุ้มจริงๆนะ Toyota เนี่ยเขาเพิ่มวารันตีให้ผมอัตโนมัติเลยนะโดยที่ผมไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยก็ถือว่าประหยัดเงินค่าบำรุงรักษาไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศน้ำมันเบรกเซอร์วิสทุกอย่างตามระยะรถนะครับฟรีมาตั้งแต่แรกเลยหลังจากที่ผมใช้งานมา2ปีก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยนะครับเพราะว่ารถไม่เคยมีปัญหาไม่เคยงองแงอะไรเลยด้วยความที่มันเป็นรถใหม่แล้วก็เครื่องของ Toyota เนี่ยเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับเรื่องความทนทานคลิปก่อนๆเมื่อนานมาแล้วผมก็เคยรีวิว Toyota RAV4 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวการใช้งานครบ2ปีอีกรอบนึงนะครับว่าหลังจาก2ปีนี้ใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดตรงไหนที่ผมลืมบอกไปตอนรีวิวบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังรอรถเซอร์วิสอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพาไปรีวิวรถรอบๆกันนะครับมองไปข้างหลังนะครับเห็นคันสีขาวที่จอดอยู่มั้ยครับเป็น Itega Type R นะครับ DC4 ครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับเดิมๆสวยเลยคันนี้ DC4 ครับType R ด้วยสวยเลยโหสภาพเดิมๆเลยนะครับเนี่ยแม็กก็เดิมด้วยงานสีก็ยังดีอยู่เนี่ยคันนี้ดูภายในก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับเจ้าของเขาก็รักษาดีเหมือนกันนะคันนี้คันนี้ก็RAV4คล้ายรุ่นผมนะครับเป็น XSE Prime นะครับสังเกตโช๊คจะเป็นสีแดงแล้วผมเป็นโช๊คสีฟ้านะครับนี้ที่เห็นว่าตัวโช๊คนี่สีแตกต่างกันเนี่ยก็คือเขาจะจูนโช๊คมาคนละแบบกันนะครับอย่างเช่นรุ่นผมจะเป็นรุ่นสปอร์ตเขาก็จะจูนโช๊คให้มันมีความหนืดสปริงก็จะแข็งขึ้นหน่อยตัวพวกออฟโรดตัวพรามหรือตัวอะไรมันก็จะนุ่มขึ้นหรือว่าการขับขี่ใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี้ผมได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดแค่1ชั่วโมงเองสงสัยวันนี้คนน้อยแต่ถ้าคนเยอะบีซี่หน่อยก็จะประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปไปรีวิวRAV4กันนะครับป่ะไปกันเลยครับผมมาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มเชฟรอนนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันในอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังคงที่อยู่นะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกนี้ก็ประมาณ 4-5 เหรียญนะครับ4เหรียญปลายๆถึง5เหรียญโอเคครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งาน2ปีของ Toyota RAV4 ของผมคันนี้นะครับคลิปรีวิว RAV4 เมื่อ2ปีก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามันมีอันนี้ด้วยนี่ไปดูกันนะครับตรงกระจังหน้าผมก็เพิ่งรู้ไม่นานว่ามันมีตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะครับมันมีเฉพาะรุ่นไฮบริดทั้งของ Toyota แล้วก็ Honda เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงกระจังหน้าข้างล่างมันเป็นยังไงนี่นะครับกระจังหน้าข้างล่างตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันมีอะไรนะครับนี่คือตรงเนี้ยมันจะเป็นกระจังหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันถ้าข้างบนน่ะปกติจะเป็นช่องงี้ไม่มีอะไรปิดนะครับมันจะไม่เหมือนพวก BM ที่เป็นกระจังหน้าปิดอัตโนมัติข้างบนแต่ว่ามันจะปิดเฉพาะข้างล่างตรงนี้นะครับที่เป็นช่องเล็กๆอย่างงี้นะยาวๆไปผมไปดูข้อมูลมาแล้วของพวก CRV ก็มีนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนะครับของ Toyota จะมีตั้งแต่ Prius จนถึง RAV4 อะไรเงี้ยรุ่นใหญ่ๆก็มีหมดเลยนะครับถ้าเป็นไฮบริดถ้ามองเข้าไปนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นบานพับเปิดปิดประมาณ3บานนะครับข้างในนี้จากที่ผมหาข้อมูลของ Toyota มานะครับในเว็บ Toyota เขาบอกว่าตรงนี้มันเปิดปิดไว้สำหรับในวันที่อุณหภูมิเย็นอากาศเย็นนะครับแต่ผมสังเกตแล้วทุกเช้าเลยเวลาสตาร์ทเครื่องในอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะปิดอัตโนมัติเพื่อที่จะได้กักเก็บความร้อนนะครับผมสังเกตว่ามันจะปิดเฉพาะตอนเช้านะครับเพื่อที่จะได้ทำงานในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเราสตาร์ทตอนกลางวันอย่างเงี้ยกลางแจ้งอ่ะมันก็จะไม่ปิดมันจะเปิดอย่างเงี้ยไว้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเวลาขับรถไปแล้ววิ่งในความเร็วที่แบบเร็วขึ้นอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะปิดอัตโนมัติเพื่อช่วยเรื่องแอโรไดนามิกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่ผมเพิ่งรู้เมื่อปีที่แล้วก็คือยางอะไหล่ของ RAV4 ตัว XSE นะครับตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่ที่เป็นแม็ก5ก้านสีดำเงานะครับแต่ว่า
จะไม่เหมือนตัวแม็กข้างนอกอย่างนี้นะครับจะเป็นแม็ก5ก้านอีกแบบนึงนะครับแล้วยางก็จะบางๆกว่าหน่อยนี่ข้างหลังมีพวกอุปกรณ์ปิกนิกของผมนะครับนี่ก็ผ้าใบปูรองนะครับเดี๋ยวยกขึ้นก่อนข้างล่างนะครับยางอะไหล่แบบบางๆล่าสุดก่อนเปลี่ยนยางผมก็เปลี่ยนยางอะไหล่ไปรอบนึงนะครับเพราะว่ายางรั่วไหนๆก็ยางรั่วแล้วไม่ต้องปะเลยยางเก่ามันหมดสภาพแล้วก็เลยเปลี่ยนยางเลยนี่นะครับยางที่ผมบอกเป็นแบบ5ก้านอย่างนี้ข้างในผมก็มีเครื่องเติมลมมีตัวปะยางฉุกเฉินอะไรต่างๆไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับตัว XSE เนี่ยยางอะไหล่อ่ะจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นล้อกระทะปกตินะครับแต่อย่างตัว TRD Offroad ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวยางอะไหล่อ่ะมันจะเป็นล้อแม็กเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นแหละเพราะมันเป็นตัวท็อปไงคันนี้ออกมา2ปีก็เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยก็เพิ่งเปลี่ยนยางไปนะครับเป็นยางออลเทอร์เรน4เส้นเลยส่วนด้านท้ายก็มีแค่ติดฟิล์มลมดำนะครับตรงไฟถอยกับไฟเลี้ยวนะครับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดให้มันดูเข้มๆเท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นชื่อผมกับชื่อแฟนนะครับแฮมกับบีแค่นี้ดูมุมนี้บ้างครับหล่อๆด้านข้างเลยช็อตด้านข้างสวยๆครับประมาณนี้อันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนยางมานะครับหน้ากว้างกว่าเดิมเป็น 235/60R18 นะครับยางเดิมติดรถมันจะเป็นหน้ากว้าง225นะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็น235กว้างกว่าเดิม1เบอร์นะครับขอบยางกับซุ้มล้อนี่จะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับทำให้รถดูเต็มขึ้นนะครับสวยขึ้นเต็มขึ้นยางเก่ามันก็จะดูหุบไปนิดนึงนะครับมันก็จะไม่สวยเต็มแบบนี้แต่นี้มาพอดีเลยเต็มซุ้มล้อการเปลี่ยนยางใหม่กับแม็กเดิมนะครับควรเปลี่ยนไม่เกิน1เบอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอย่างผมนี่เปลี่ยนมาเกิน1เบอร์นะครับหน้ากว้างขึ้นก็รู้สึกว่าตอนออกตัวมันอืดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันสัมผัสหน้าถนนเยอะนะครับมันก็จะกินน้ํามันเวลาตอนออกตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นผลไม่ต่างมากนะครับด้านหน้าถ้าเป็นตัว2023ตัวใหม่คือมันเปลี่ยนตั้งแต่ตัว2022แล้วอ่ะข้างหน้าไฟอ่ะมันจะเป็น LED เป็นทั้งแถบอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะต่างกันอันนี้เป็นเส้น LED ขอบๆอย่างนี้นะครับส่วนไฟท้ายก็เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีลายล้อแม็กที่แตกต่างกันนะครับแม็กตัวใหม่2023จะเป็นแนวผมไม่แน่ใจว่ากี่ก้านนะประมาณ 5-6 ก้านอ่ะแต่มันจะเป็นแม็กแนวตรงๆแต่ตัวนี้จะเป็นแนว5ก้านเป็นรูปใบพัดส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากกว่านะมันดูสปอร์ตกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยรีวิวคลิป RAV4 คันนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับรีวิวแบบเต็มๆเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะขอรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นสไตล์เรียบๆเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นตัวล่าสุดนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนจะไม่มีปุ่มอะไรเลยจะเป็นทัชสกรีนล้วนๆนะครับคือตัวนี้มันก็ทัชสกรีนล้วนได้แหละแต่มันจะมีปุ่มให้กดโหมดนู้นโหมดนี้ไงมันก็เลยดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่หน้าจอก็ทัชสกรีนได้นะครับฟังเพลงได้แล้วก็หน้าจอข้างหน้านะครับหน้าปัดจะเป็นดิจิตอลหมดเลยถ้าเป็นตัว2023ตัวใหม่นะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกอยู่แต่ก็มีโหมดบอกทุกอย่างเลยนะครับในหน้าจอนี้ไม่มีอะไรมากข้างในไม่ได้อัปเดตอะไรก็จะมีแค่นี่นะครับเป็นกล้องข้างหน้านะครับเป็นกล้องแดชแคมเฉยๆข้างบนนี้ก็จะเป็นพวก Adaptive Cruise Control นะครับอันนี้ก็เป็น Rain Sensing นะครับเป็นเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนข้างหน้าของ RAV4 ก็เป็นช่องวางของนะครับตัวนี้ชอบมากแฟนผมนี่ชอบเอาของมาวางเลยเต็มเลยตรงนี้เวลานั่งรถอันนี้เก็บของเก็บอะไรปกตินี่ครับอันนี้ก็ที่วางแก้ว2อันนะครับถ้าตัวใหม่ก็จะมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายวางตรงนี้นะครับตัวนี้ผมไม่มีก็ใช้สาย USB เอาอันนี้ก็เป็นสาย USB Type A ธรรมดานะครับ1ที่ตรงนี้แล้วก็2ที่ข้างในนี้นะครับ1 2ครับที่นั่งข้างหลังนะครับก็จะมีช่องแอร์2ช่องนี้นะครับแต่ว่าลมเบามากนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวแยกอิสระมันเป็นช่องต่อมจากข้างหน้านู้นข้างล่างก็จะเป็นช่อง USB Type A ธรรมดา2ช่องนะครับคันนี้ทั้งหมดมีช่อง USB ทั้งหมด5ช่องนะครับ
คันนี้นะครับจะเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะครับไม่ต้องกดค้างส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ขวดน้ํานะครับมี4ช่องนะครับข้างหน้า2หลัง2นี่นะครับลําโพงข้างหน้า2ข้างหลัง2นะครับแล้วก็มีบนแดชบอร์ดอีก2ข้างนะครับตรงนู้นถ้าตัวที่เป็นลําโพง JBL จะอยู่ในรุ่นTRD Offroad แล้วก็ XSE Prime ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับส่วนของผมก็จะเป็นรุ่นธรรมดาเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ก้องแก๊งอันนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีปุ่ม Home Link เอาไว้สำหรับเปิดปิดประตูบ้านได้นะครับประตูรั้วอะไรพวกนี้แล้วก็พวกเปิดปิดหลังคาซันรูฟที่โทรฉุกเฉินนะครับตรงนี้เอาไว้โทรเรียกรถสไลด์รถอะไรได้นะครับตรงนี้แล้วก็อะไรอีกที่จับประตูนะครับที่จับประตูมี4ฝั่งเลยนะครับทั้งด้านหน้า2ข้างหลัง2เลยนะครับทุกอันเลยที่บังแดดนะครับก็เป็นกระจกเปิดปิดแล้วก็มีไฟขึ้นแต่ว่าเป็นไฟหลอดธรรมดาไม่ใช่ LED เบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับปรับได้8ระดับแล้วก็มีลัมเบอร์ตรงที่นูนข้างหลังด้วยเบาะไฟฟ้าก็จะมีเฉพาะคนขับนะครับคนนั่งข้างไม่มีอันนี้โดนกั๊กอีกแล้วส่วนระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติแยกอิสระ2ข้างนะครับแล้วก็มีตัวปรับอุ่นที่เบาะด้วยคือที่จริงมันจะมีตัวพวกทำเบาะเย็นด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อออปชันตัวนั้นนะครับก็จะมีแค่เฉพาะเบาะอุ่นฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เพิ่มความสว่างของไฟหน้าปัดนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นไฟสูงอัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวละลายน้ำแข็งที่ปัดน้ำฝนอันนี้เป็นตัวที่อุ่นพวงมาลัยนะครับเวลาอากาศหนาวแล้วก็เปิดท้ายเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้ส่วนเรื่องการออกแบบภายในก็เป็นแบบเรียบๆใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับแต่มันก็จะดูไม่ทันสมัยเหมือนรถเจ้าอื่นรถเจ้าตลาดมันก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้แหละของ Toyota แต่ถือว่าทำคุณภาพมาดีไม่มีเสียงก๊อกแก๊กไม่มีเสียงดังอะไรเวลาขับขี่เลยนะครับ2ปีแล้วแต่เห็นมันเรียบๆเฉยๆอย่างนี้วัสดุก็ได้คุณภาพนะครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กไม่มีเสียงอะไรเลยข้างบนเนี้ยก็เป็นบุนิ่มหมดเลยนะครับเป็นซอฟทัชหมดข้างๆก็เหมือนกันนะครับบุนิ่มหมดเป็นหนังเทียมนะครับตัวนี้หนังสังเคราะห์นุ่มหมดเลยส่วนตัวเบาะก็เป็นหนังสังเคราะห์ของซอฟเทคนะครับจะเป็นด้ายน้ำเงินปกติเราจะเห็นเป็นด้ายแดงใช่ไหมแต่นี้เป็นด้ายน้ำเงินนะครับก็ดูแปลกตาดีลาฟโฟตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองดีนะครับอันนี้ก็จะมีโหมดอีโคจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับหน้าปัดก็จะเป็นสีเขียวถ้าผมเปิดกดปุ่มตรงนี้ก็จะเป็น normal mode ก็จะเป็นสีเทาธรรมดานะครับถ้าผมหมุนไปด้านขวาก็จะเป็นสีแดงนะครับขึ้นมาเป็นโหมด sport นะครับพอเป็นโหมด sport ปุ๊บมันก็จะสั่งการให้พวงมาลัยไฟฟ้ามีความหนืดขึ้นนะครับเวลาวิ่งขับเร็วๆบนทางหลวงนี่ก็จะรู้สึกเลยว่าพวงมาลัยมันดึงมือขึ้นนะครับดีมากชอบเลยรอบเครื่องก็มาเร็วเหมือนกันตอบสนองดีพวงมาลัยก็ดึงมือได้ฟีลสปอร์ตมากอันนี้ชอบแต่ว่าก็จะกินน้ำมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นโหมดสปอร์ตส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดอีโคไว้นี่แหละประหยัดน้ำมันดีพวงมาลัยก็หน้าตาเดิมๆนะครับหน้าตาน่าจะเหมือนโคโรล่าคอสนี่แหละฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกระบบครูซคอนโทรลต่างๆนะครับมีเตือนออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับอะไรเงี้ยครูซคอนโทรลเต็มระบบเลยกะระยะด้วยกระจกมองหลังตัวนี้นอกจากจะตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นกล้องมองท้ายได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราขนของข้างหลังแล้วมันปิดกระจกหลังหมดนะครับเราไม่สามารถมองได้เราก็จะใช้กล้องมองหลังตัวนี้แหละกล้องมองหลังนี้ก็ชัดเจนดีนะครับตัวกล้องนี้จะอยู่ข้างหลังนะครับตรงกลางกระจกท้ายนะครับข้างบนนั้นกล้องมองถอยหลังนะครับ backup camera ชัดเจนดีนะครับกล้องก็ดูชัดเจนดีเป็นเลนส์วายนะครับเส้นเหลืองๆนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเราหักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางซ้ายทางขวานี่นะครับเอาไว้กะระยะเวลาถอยแล้วปุ่มตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับให้มันวายกว่าเดิมเป็นฟิชไอนะครับอันนี้ก็โอเคแล้วครับมองเห็นรถซ้ายขวาเวลามาในกรณีที่เรากำลังถอยรถอยู่แล้วมีรถท้ายกำลังมานะครับหรือว่าคนกำลังข้ามถนนหรือคนเดินอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นเสียงแบบโอเปร่าอย่างเงี้ยเสียงดังๆพวกรถไฟฟ้ารถไฮบริดส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลามันถอยหลังมันก็จะใช้ระบบมอเตอร์นะครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันก็เลยจะใช้เสียงแบบเหมือนเสียงโอเปร่าอย่างเงี้ยเหมือนเสียงยานอวกาศอะ
พื่อเป็นสัญญาณให้คนที่อยู่หลังรถได้ยินนะครับในกรณีที่เรากำลังจะถอยหลังมาดูกันที่เครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไฮบริด All-Wheel Drive 2.5 ลิตร219แรงม้านะครับแต่แรงบิดผมไม่แน่ใจเหมือนกันลืมแล้วแรงบิดจะแยกข้างหลังกับข้างหน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นมอเตอร์หลังข้างหน้าก็จะเป็นเครื่องกับมอเตอร์ช่วยนะครับก็คือเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าล้อหลังจะเป็นมอเตอร์นะครับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบระหว่าง RAV4 ตัวใหม่กับ Honda CR-V ตัวใหม่อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนว่าจะชอบแบบไหนอย่าง Honda สไตล์ข้างในมันก็จะออกแนวเรียบหรูของ Toyota ก็จะออกเป็นเรียบๆ บ้านๆไม่มีอะไรมากเอา RAV4 2023ปัจจุบันนะครับที่ไม่ใช่รุ่น2021ตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ CR-V ตัวใหม่เลยผมว่าออปชั่นอะพอๆกันในอเมริกาเนี่ยออปชันเขาไม่ค่อยตัดหรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะไงมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายรุ่นคือแม้แต่รถรุ่นเดียวกันนี่ก็ยังมีเกรดให้เลือกหลายเกรดนะที่ไม่ใช่แค่ตัวล่างตัวกลางแล้วก็ตัวท็อปแต่ที่นี่นี่มีแบบโอ้โห5 6เกรดขึ้นไปแล้วแต่เลือกเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาออปชันแบบไหนมีหลายเกรดมากรู้สึก CR-V ตัวใหม่นี้ก็ออกมาเหลี่ยมๆแน่นๆขึ้นเหมือนกันนะหน้าตาก็ออกจะคล้ายๆ RAV4 เหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับคล้ายมากอ่ะแต่แค่มีความเหลี่ยมขึ้นตัวเก่ามันจะมนกว่า นี้หน่อยลองสังเกตดูไหมว่ารถสมัยใหม่เนี่ยมันจะออกแบบมาหน้าตามันจะเหลี่ยมๆคมๆหน่อยมันจะไม่เหมือนรถสมัยก่อนที่จะดูมนๆโค้งๆรูปทรงผมว่ารถสมัยเนี้ยมันจะออกดูสปอร์ตแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ดูวัยรุ่นเกินไปแล้วก็ไม่ดูแก่เกินไปมันก็สวยดีนะรถสมัยนี้อย่าง Toyota รุ่นแต่ก่อนผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะที่มันออกมาแบบมนๆกลมๆ มันดูไม่ค่อยสวยอะแต่เดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นเหลี่ยมๆคมๆหมดแล้วแต่อย่าง Honda นี่มันก็ออกมาสวยนะคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันสวยอยู่แล้วแหละ Honda แต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยมันทำให้ดูมีคลาสแล้วก็ดูหรูขึ้นมาหน่อยส่วนข้อติที่ผมไม่ชอบเจ้า RAV4 ตัวนี้นะครับก็คือภายในนะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงนะครับมันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องเสียงลมเสียงถนนที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเสียงจะดังกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ภายในอินทีเรียของ Toyota เนี่ยรุ่นนี้ก็คือทำออกมายังดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับมันจะดูเรียบๆไปหน่อยแต่ว่าตัว2023ตัวล่าสุดเนี่ยหน้าจอเขาทำมาเป็นหน้าบัตรดิจิตอลหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีทั้งเป็นแบบอนาล็อกกับดิจิตอลอยู่ทั้งหมดก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะครับ RAV4 ตัวนี้ก็เรียบๆใช้งานง่ายใช้งานสะดวกสบายดีนะครับทนทานหายห่วงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับผมก็ขอจบการรีวิวการใช้งาน RAV4 2ปีนะครับก็รีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ